ถูกต้องเออลืมบอกไปขีดสองขีดนี้เป็นฟุตสต็อปใน30นั่นแหละไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากแต่ว่าเป็นการสิ้นสุดประโยคแต่ว่าพม่าเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอักษรเทวนาครีก็คือในอักษรเทวนาครีนี้ยังใช้อยู่ในตำราของฮินดีกับของสันสกฤตยังใช้สองตัวนี้อยู่แต่ถ้าเป็นขีดเดียวเนี่ยยึดทำไมเหมือนจุลภาคเองนะขีดเดียวก็จุลภาคสองขีดก็มหาภาคย่อหญิงก็มีสองตัวตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กก็เมื่อมีสระประกอบร่วมสระอาประกอบร่วมก็ตัดตัวหลังที่ไปมีเฉพาะตัวแรกข้างหน้าไม่มีตัวหลังถ้ามีสระอาเป็นต้นประกอบร่วมด้วยมิงลาตรงสระอาตัวนี้สระอาตัวนี้ถ้าเราต้องการให้มีแม่เอกด้วยก็ต้องเพิ่มหอหีบเข้ามาเป็นมิงลาบาปอปลาออกเสียงเป็นบอใบไม้ก็คือพอพานเนี่ยสามารถมิงลาบาถ้าเป็นผู้หญิงก็มิงลาบาเช่นนะเช่นมิงลาบาคำยาอ่านแล้วเขียนยาได้ออกเสียงคำยาเกิดผลมากเกิดทุกข์มากเกิดเพราะต้องการครับอะไรเงี้ยแล้วต้องการที่จะถามว่าให้เราพูดซ้ำอะไรครับเราก็อยากเห็นว่าคำยาบาคำยาอะไรครับบาคำยาหรือคำยาส่วนใหญ่จะพูดคำยาหมดนะเพื่อให้รู้ว่าให้เราออกเสียงซ้ำหรือพูดซ้ำคำยาอะไรครับหรือบาเลคำยาอะไรครับบาเลเชียนอะไรข้างเลยแต่ไม่นะเชียนเชียนเพียงดาราบาเชียนยากค่ะยากค่ะยาคาลาตาตาตาสามรานามรานอันนี้ยากยอหญิงออ่างสระอาสะขอไข่สระอานะขอไข่ออกเสียงเป็นขอควายแม่ภาษาไทยยาคาลาตาตาตาออกเสียงเป็นทีเด็ดชื่อในภาษาอังกฤษล่าตาตาลอลิงสอเสือออกสาอาสอเสือประอาสอเสือในภาษาพม่าออกเสียงเป็นต่อเต่าสาซามราตอไก่จอจานออกเสียงเป็นสอเสือสระอาแล้วก็สองจุดนะเข้ามาด้วยว่าไม่ผ่านแล้วล้อมกล่องนะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นวิสัชดีแล้วกันนะมรามอม้าลอลิงสระอานามรานามลาอันนี้นามลาลอรู้สระอาลิสัชดีมอม้าลอลิงสระอาแล้วอ่านได้หมดหรือยังอ่านความได้หรือยังได้แต่เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่านได้จะดีก็ให้ฝึกไปหนึ่งสองสามสี่ห้านาคำว่านานี่เป็นได้สอบกริยาแปลว่าพักถ้าเป็นนามแปลว่าผู้นาเรียกว่าหูอันนี้เป็นกริยาว่าพักจากพักไหมจะสังเกตว่าในภาษาพม่านั้นน่ะจากนี่อยู่ข้างหลังของไทยนี่จากอยู่ข้างหน้าแต่ภาษาพม่าจากอยู่ข้างหลังเวลาที่เราฟังภาษาพม่าพูดไทยขึ้นมาเนี่ยในส่วนใหม่ๆมักจะพูดกับหน้ากับหลังสับไปสับมาเพราะว่าภาษาพม่าที่จับไว้ข้างหลังก็เลยนั่งไปแต่ว่าเลยต่างกับภาษาไทยอาซา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 ตัวอาหารการกินอาซาอาหารอาซาการกินว่าซาบาว่าซาบาว่าเลยว่าเคี้ยวซาก็กินปานี่เป็นคำแบบว่าใช้ให้คำพูดสลับสลวยนะให้เป็นคำที่เรียกว่าไงดี
ในตำราเล่มนี้บอกว่ามีความหมายว่าเสียกินเสียนะก็ได้เหมือนกันนะอาจจะแปลว่าเชิญก็ได้ไทยบาเชิญนะเป็นคำที่แสดงความเคารพต่อผู้ฟังเป็นคำที่ให้เกียรติผู้ฟังตัวนี้นะกินเสียกินเถอะเชิญกินนะประมาณนี้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ป่าขึ้นมาใช้ซาดอกซาดอกกินเถอะซาดอกเวลาเขียนเขียนต๊อกซาต๊อกเวลาอ่านอ่านซาดอกซาดอกอ่านซาดอกกินเถอะอันนี้ใช้ดอกไอ้ตรงนี้นี่เป็นคำที่แบบว่าผู้ใหญ่พูดกับเด็กพ่อแม่พูดกับลูกกินซานะกินซากกินเสียนะซาดอกใช่ดอกตัวนี้ใช่ดอกกินซากน่าจะซากน่าจะดีนะกินซากกินเสียนะพ่อแม่เวลาให้ลูกกินข้าวก็ซาดอกไม่บอกซาหานะซาดอกบาซาหาก็ปานี้เป็นคำพูดที่แสดงความสุภาพประมาณนี้นะเป็นคำสุภาพที่ใช้ในกรณีพูดกับผู้ฟังแสดงการพูดด้วยคำพูดที่นุ่มนวลแสดงความสุภาพตรงนี้อัตตาวัตตาวัตตาวัตตาซาอาซาวาซาบาตาตาปาตาลานาปาตาลาอาซาเนี่ยแต่ว่าอยู่นะป่านี่มีตารางไหนมีเรื่องไหมหรือจะแปลกันมากกันเรื่องมีไหมเราไทยก็แปลว่ามีเรื่องไหมมีก็แปลไว้ข้างหน้าตารางได้ไหมตาราก็ได้ลาก็ได้ตาตาป่าลาเหมือนกันนะในจดไปด้วยตารากับลาที่ใช่เหมือนกันแสดงคำถามเหมือนกันตาราก็สองพยางลาก็หนึ่งพยางตลาดกับลางเหมือนกันเดี๋ยวจะมีตะแลด้วยตะแลกับแลเหมือนกันอันนี้ใช้ได้เหมือนกันตลาดแลตลาดเรียกอัตลาดเนาะอัตลาดอัตตาปัตตาลามีเนื้อหมายตะแลก็แปลว่าหรือแลตะแลหรือตลาดลาเรียกหมายงาปัตตาลามีปลาไหมปลาปลาแล้วก็แปลว่ามีนาก็ปลาตลาดก็ไหมอันนี้เป็นการทบทวนบทที่หนึ่ง